โดยล่าสุดมีคำชี้แจงจากกรมอุตุนิยมวิทยากรณีที่มีคนออกมาโพสต์เรื่องของข่าวลือกับปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้อากาศเย็นวูบวาบเลยจะเกิดขึ้นในช่วงเมษายนปี65และมีกระแสลมโลกเบี่ยงทิศเป็นผลพวงจากปัญหาโลกร้อนที่ต้องเร่งแก้ไขกรมอุตุออกมาแก้ข่าวนะคะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์อะไรแต่อย่างใดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและก็เป็นการปกคลุมระยะสั้นๆเท่านั้นขึ้นอยู่กับความแรงของมวลอากาศถ้าเกิดว่ามีกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมเยอะก็จะมีผลไปถึงภาคใต้ตอนบนด้วยดังนั้นก็จะทำให้สภาพอากาศมีการแปรปรวนเกิดขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกเท่านั้นส่วนมากก็มักจะเริ่มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงกับมีลมแรงด้วยโดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตเช่นเมื่อวันที่25มีนาคมปี59เป็นช่วงที่อากาศร้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นในช่วงที่มันร้อนจัดๆเลยปลายมีนาคมแต่ปรากฏว่าเจออากาศหนาวเย็นแบบเบาๆแบบนี้นะคะ 2-3 วันหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆร้อนขึ้นส่วนปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ที่อ้างถึงเนี่ยมักจะไม่มีผลกระทบถึงประเทศไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระแสลมมันมาทางทิศตะวันตกมันจะไปเจอเทือกเขาหิมาลัยก่อนดังนั้นมันก็จะโดนกั้นไว้นะคะมันก็จะมาไม่ถึงประเทศไทยทำให้ทิศทางของลมเนี่ยมันเหมือนตีกลับม้วนลงไปเปลี่ยนทิศทางโอกาสที่จะนำความหนาวเย็นจากขั้วโลกที่เคยเกิดขึ้นเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากอันนี้ไม่ใช่นะคะดังนั้นกรมอุตุบอกว่าช่วงนี้มันเป็นอิทธิพลของมวลอากาศเย็นไม่ได้เป็นเกี่ยวกับโพลาร์วอร์เท็กซ์อะไรแต่อย่างใดก็อย่าพึ่งกังวลกันไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ระวังด้วยเพราะว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยมีคุณตาอายุ90ปีนอนหนาวตายแล้วนะคะค่ะอากาศมันเปลี่ยนไวนะคะอาจจะปรับสภาพร่างกายไม่ทันแล้วก็ยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดในพวกซีกโลกซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ไม่ใช่เกิดประเทศแถบร้อนแบบบ้านเรา